ชว์ไทม์พอดแคสต์ brought to you by ใหม่สกินแคร์จากสีจันสกินมอยส์ซูเปอร์ซีรีส์ตุ้นน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมงเอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้คูเรลิสและนี่คือรายการโชว์ไทม์ by Mission to Pluto นะครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยผมอยากจะมาชวนทุกคนพูดคุยกันในประเด็นเกี่ยวกับว่าเวลาเรารับชมภาพยนตร์เนี่ยเราน่าจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างสำหรับพล็อตที่เกี่ยวกับบุคคลหนึ่งคนที่อาจจะเคยได้ก่อคดีอาชญากรรมใดๆมาเช่นการฆาตกรรมคนอื่นแต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีหลายบุคลิกคือมีตัวตนหลายๆคนรวมอยู่ในร่างเดียวกันโดยที่แต่ละตัวตนนั้นจะมีลักษณะพฤติกรรมต่างๆไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ล่วงรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของบุคลิกอื่นๆด้วยนะฮะพล็อตแบบนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นในภาพยนตร์อย่าง Identity อันนี้จะเป็นหนังเก่าหน่อยนะประมาณปี2003หรือว่าถ้าเกิดว่าอย่างใหม่หน่อยก็อาจจะมีภาพยนตร์เรื่อง Split นะครับพล็อตแบบนี้เนี่ยมีเค้าโครงมาจากเรื่องจริงซึ่งเป็นคดีที่ค่อนข้างจะโด่งดังอยู่เรื่องนึงซึ่งจะเป็นเรื่องที่ผมนำมาบอกเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันในวันนี้สำหรับเรื่องราวที่เราจะนำมาคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของภาพยนตร์สารคดีเรื่องนึงที่มีชื่อว่า Monsters Inside The 24 Faces of Billy Milligan เชิญรับฟังกันได้เลยครับแต่สำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะก่อนที่จะเข้าไปถึงส่วนที่เราพูดคุยกันเนี่ยผมก็ต้องขออนุญาตแจ้งเตือนทุกท่านอย่างที่เคยเตือนในทุกๆตอนว่าถ้าใครที่อยากจะเสพอรรถรสรับชมภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ด้วยตัวเองหรืออยากจะรับชมและเสพอรรถรสจากภาพยนตร์ที่ผมกล่าวอ้างถึงก็ตามนะก็ขอหยุดพอดแคสต์ตอนนี้ไว้ก่อนไปชมกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเรามาพูดคุยกันในส่วนของคอมเมนต์นะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในประเด็นวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี1977เกิดเหตุข่มขืนเป็นคดีต่อเนื่องบริเวณมหาลัยรัฐโอไฮโอเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายคนแรกเนี่ยถูกจับตัวที่ลานจอดรถของมหาวิทยาลัยนะครับคนที่2เป็นพยาบาลถูกจับแล้วก็ข่มขืนหลังจากที่ออกเวรคนที่3ถูกข่มขืนด้านหลังหอพักนักศึกษาและคนที่4เป็นพนักงานออฟฟิศซึ่งทั้งหมดถูกเข้าหาโดยผู้ก่อการซึ่งถืออาวุธปืนเข้าไปด้วยจากการลงมือต่อเนื่องในช่วงเวลาสั้นๆทำให้ผู้ร้ายคนนี้เนี่ยได้รับฉายาว่า Campus Rapist อย่างไรก็ตามด้วยการสอบสวนในสถานที่เกิดเหตุก็ทำให้เราได้พบกับลายนิ้วมือที่ระบุตัวผู้ก่อการได้ครับเขาชื่อว่า Billy Milligan และมีประวัติกับทางตำรวจเพราะว่าเคยทำคดีความผิดมาก่อนแล้วด้วยจึงมีการออกหมายจับในทันทีการจับตัวบิลลี่มิลลิแกนก็เป็นไปอย่างละมุนละม่อมครับไม่มีการขัดขืนใดๆแต่สิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่สังเกตได้คือในห้องพักของเขานั้นมีภาพวาดที่สวยงามระดับเป็นงานศิลปะอยู่หลายชิ้นเลยทีเดียวในการดำเนินคดีหลังจากนั้นไม่นานนะครับตัวบิลลี่เนี่ยที่ซึ่งตกเป็นจำเลยนะไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรนะทำให้รัฐก็ได้จัดทนายความให้สู้คดี2คนซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากเพราะว่าทนายความทั้ง2ท่านนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่ามีความสามารถสูงได้แก่คุณแกรี่ชไวคาร์ดและจูดี้สตีเฟนสันแกรี่เนี่ยเป็นคนที่หาแง่มุมในการต่อสู้คดีที่คาดไม่ถึงแล้วก็แหลมคมมากๆส่วนจูดี้จะเป็นสาลิกาลิ้นทองครับที่สามารถเจรจาโน้มน้าวจิตใจผู้คนที่เกี่ยวข้องได้เก่งมากๆทั้งสองคนใช้เวลากับบิลลี่ไม่นานก็พบว่ามีบางอย่างผิดปกติในตัวลูกความของพวกเขาคือบิลลี่มีความมึนงงต่อเหตุการณ์ตลอดเวลาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจำอะไรไม่ได้ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปไม่เข้าใจสถานการณ์รอบๆตัวจนทั้งสองรู้สึกว่าตัวลูกความของเขาเนี่ยมีความผิดปกติระหว่างถูกคุมขังเนี่ยหากบิลลี่ได้รับกระดาษและดินสอเขาก็จะวาดรูปครับความน่าสนใจก็คือรูปที่เขาวาดนั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบและระดับทักษะฝีมือที่ใช้ในการวาดรูปแต่ละรูปก็ต้องบอกว่าแตกต่างกันถึงขนาดที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นคนละคนวาดกันเลยทีเดียวคดีนี้ถูกมอบหมายให้ผู้พิพากษาที่มีชื่อว่าท่านเจฟลาเวอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ที่จะทำให้ผลของคดีนี้เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปในบั้นปลายครับเขาเป็นผู้พิพากษาที่ได้ชื่อว่ามีความยุติธรรมสูงใจกว้างไม่ตั้งธงในใจก่อนหน้าและรับฟังทุกอย่างที่ทุกฝ่ายจะพูดฟังดูแล้วมันก็น่าจะไม่มีอะไรผิดปกติตรงไหนถูกไหมครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันเกิดความซับซ้อนของรูปคดีซึ่งทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นตัวทนายตัวพิพากษาและตัวละครอื่นๆที่เราจะกล่าวถึงต่อไปเนี่ยล้วนแล้วแต่มีผลทั้งสิ้นทนายของบิลลี่ทั้งสองคนครับได้พูดคุยกับผู้พิพากษาเพื่อโน้มน้าวให้ผู้พิพากษาเนี่ยอนุญาตให้ส่งแพทย์มาประเมินอาการของบิลลี่ลูกความของตัวเองซึ่งหลังจากพูดคุยกับแพทย์หลายต่อหลายครั้งเนี่ยหมอก็ต้องพบกับเรื่องราวน่าประหลาดใจครับตั้งแต่การทดสอบระดับสติปัญญาของตัวบิลลี่ที่แกว่งมากผลของมันเนี่ยบางครั้งเรียกได้ว่าเป็นระดับของคนที่ปัญญาอ่อนเลยนะฮะแต่บางครั้งก็สูงถึงขั้นอัจฉริยะและพบว่าบิลลี่เนี่ยเป็นคนที่มีความหลากหลายบุคลิกอยู่ในตัวเองหรือเรียกว่ามีหลายคนในร่างเดียวทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนร่างวิธีการพูดจาหรือพฤติกรรมของบิลลี่ก็จะแตกต่างไปทำให้หมอวินิจฉัยว่าบิลลี่มีอาการ multiple personality disorder หรือในปัจจุบันเรียกว่า DID ที่ย่อมาจาก dissociative identity disorder หรือโรคหลายบุคลิกนั่นเองครับสำหรับคนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยทุกคนอาจจะมีหลายบุคลิกในตัวเองได้นะครับแต่แล้วแต่ในช่วงเวลาช่วงอารมณ์หรือเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆมาตกกระทบจิตใจแต่สำหรับคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยบุคลิกจะแตกแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงเหมือนเป็นคนละคนและในกรณีที่มีหลายบุคคลหลายบุคลิกอยู่ในร่างของคนคนเดียวแต่ละคนก็อาจจะไม่รู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของบุคลิกอื่นๆก็เป็นไปได้อาการแปลกๆของบิลลี่เนี่ยทำให้เราได้พบว่าลักษณะการพูดของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปคือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนเสียงพูดจากภาษาอังกฤษธรรมดาเป็นภาษาอังกฤษที่ติดสำเนียงบริติชนะตัวเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในประเทศอเมริกาตัวบิลลี่เองก็เป็นคนอเมริกันแต่ว่าเขาพูดเสียงภาษาอังกฤษที่สำเนียงบริติชนะครับหรือในบางครั้งเขาก็พูดภาษาอังกฤษสำเนียงยูโกสลาเวียหรือแม้แต่เสียงสูงเหมือนผู้หญิงก็ทำได้ด้วยเช่นกันเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีเริ่มรู้สึกว่าตัวพวกเขาเองเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอในการที่จะสืบค้นข้อมูลหรือว่าทำให้ภาพของคดีมันชัดปรากฏขึ้นมาและไม่สามารถล้วงลึกเข้าไปในจิตใจของตัวบิลลี่ได้นะครับพวกเขาจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลายบุคลิกที่สุดของยุคนั้นดร.คอร์เนเลียวิลเบอร์มาร่วมพูดคุยกับบิลลี่เข้ามาช่วยรับเคสต่อแล้วก็มาลงความเห็นมาให้ความเห็นว่าตัวบิลลี่เนี่ยอาการที่แท้จริงเป็นอะไรกันแน่ซึ่งตัวเธอเนี่ยตัวดร.วิลเบอร์เนี่ยเป็นผู้ตีพิมพ์หนังสือเรื่องซีบิลซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ของเธอที่ถูกนำไปทำเป็นละครนะโดยตัวคนไข้นี้เนี่ยเป็นตัวเอกหญิงที่มีบุคลิกถึง16คนภายในร่างเดียวครับผลจากการตรวจอย่างละเอียดก็พบว่าในร่างของบิลลี่นั้นมีบุคลิกต่างๆอยู่ถึง10บุคลิกบางคนก็เป็นผู้หญิงบางคนก็เป็นเด็กคนที่เป็นหัวหน้าที่ดูเหมือนจะเป็นคนควบคุมบุคลิกทั้งหมดเนี่ยเขามีชื่อว่าอาเธอร์เขาพูดด้วยภาษาอังกฤษสำเนียงบริติชนะครับแล้วก็มีความนิ่งแล้วก็ค่อนข้างจะไม่แสดงความรู้สึกคนต่อมาก็จะมีเรแกนเขาเป็นคนขี้โมโหนะครับชอบใช้ความรุนแรงโมโหร้ายอารมณ์ร้อนพูดด้วยสำเนียงอังกฤษผสมยูโกสลาเวียนะมีทอมมี่เป็นคนที่มีความสามารถในด้านการหลบหนีครับแล้วช่วงที่พวกเขาถูกคุมตัวคุมขังเนี่ยก็มีการถูกจับอยู่ในโรงพยาบาลนะครับทอมมี่เนี่ยสามารถที่จะหลบหนีออกมาจากห้องคุมขังหรือว่าสามารถที่จะแก้มัดชุดสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชได้นะถ้าเราเคยเห็นจะมีชุดที่เขาจะต้องผูกแขนทั้งสองข้างของผู้ป่วยเอาไว้ด้านหลังเพื่อไม่ให้ทำอะไรที่เป็นอันตรายนะครับก็ทอมมี่เนี่ยสามารถที่จะดิ้นหลุดออกมาได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคริสตินซึ่งเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กผู้หญิงอายุเพียงแค่ 3-4 ขวบเท่านั้นเธอค่อนข้างจะขี้กลัวแล้วก็เงียบไม่ค่อยพูดอะไรเลยนะครับมีเดวิดเป็นเด็กชายอายุ9ขวบ
จากที่เราไล่เรียงกันมาทั้งหมดเราจะเห็นได้ว่ามีบุคลิกต่างๆในตัวของบิลลี่มากมายแต่บุคลิกแท้จริงของบิลลี่บุคลิกตัวตนที่แท้จริงที่เป็นศูนย์กลางของคนทั้งหมดที่ทุกคนเรียกกันว่าบิลลี่เนี่ยไม่ปรากฏอยู่ในบุคลิกเหล่านี้เลยอาร์เธอร์ให้ความเห็นแนวเอาไว้ว่าอาร์เธอร์ซึ่งเป็นหัวหน้าบุคลิกทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าทุกคนจับเอาบิลลี่ไปขังหรือไม่ก็ไปนอนนะทำให้บิลลี่หลับเนื่องจากว่าตัวบิลลี่เองเนี่ยมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายแทบจะตลอดเวลาซึ่งถ้าเกิดว่าเขาทำสำเร็จบุคลิกทั้งหมดก็จะต้องตายไปด้วยเพราะอาศัยอยู่ในกายเนื้อเดียวกันทุกคนก็เลยเหมือนกับพยายามพาบิลลี่ตัวตนที่แท้จริงเนี่ยไปนอนหลับไม่ยอมให้ตื่นขึ้นมาครับแต่เรื่องที่น่าประหลาดใจที่สุดเนี่ยนั่นก็คืออย่างไรก็ตามสาเหตุที่เราจะต้องมาพิจารณาวินิจฉัยอาการของบิลลี่ในวันนี้ก็เนื่องจากเขาเป็นผู้ต้องหาในคดีความผิดฐานข่มขืนหญิงสาวครับเราต้องการจะรู้ให้แน่ชัดว่าใครในบุคลิกต่างๆเหล่านี้เป็นคนกระทําความผิดนี้เพราะว่าในฐานความผิดนี้ของทางตะวันตกต่างประเทศนะครับผู้กระทําจะต้องรู้ตัวว่าสิ่งที่ตัวเองทํานั้นเป็นความผิดถ้าในกรณีที่มีบุคลิกมากมายอยู่ในตัวคนคนเดียวมันก็จะเกิดข้อสงสัยได้ว่าถ้าหนึ่งในบุคลิกนั้นทำแต่คนอื่นไม่รู้เรื่องไม่มีส่วนรู้เห็นเหมือนกับสติเขาภาพตัดดับไปแล้วก็ไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปบ้างเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเป็นฝีมือของบุคลิกคนอื่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นอาการที่อันตรายกับตัวเขาเองนะแล้วก็ตัวบุคคลรอบข้างด้วยนะเพราะว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองไปพูดอะไรหรือว่าเคยไปทำอะไรเอาไว้บ้างครับแล้วบุคลิกต่างๆเหล่านี้ใครกันแน่เป็นผู้กระทำความผิดข้อสงสัยแรกทุกคนก็จะพุ่งเป้าไปที่เรแกนเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าเขาเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงแล้วก็โมโหร้ายอารมณ์ร้อนนะครับแต่ปรากฏว่าหนึ่งในบุคลิกที่ก่อการข่มขืนหญิงสาวนั้นเป็นบุคลิกผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในตัวบิลลี่ชื่อว่าอาดาลาน่าเธอเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นเลสเบี้ยนครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทั้งตัวทนายอัยการผู้พิพากษาแล้วก็หมอเนี่ยต่างก็ลงความเห็นว่าตัวบิลลี่เนี่ยไม่พร้อมที่จะถูกดำเนินคดีหรือว่ารับโทษรับความผิดครับเพราะว่านี่เป็นอาการวิกลจริตรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นเคสแรกของอเมริกาที่ผู้ถูกกล่าวหายกเอาอาการทางจิตที่เป็นโรคหลายบุคลิกมาใช้เป็นข้ออ้างแล้วก็ได้รับการตัดสินเป็นคุณด้วยก็คือไม่ต้องรับโทษนะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะลงโทษคนคนใดคนหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในนั้นได้โดยที่ไม่ส่งผลถึงคนอื่นครับกลายเป็นว่าทางผู้พิพากษาทางศาลก็สั่งให้จะต้องมีการรักษาให้หายก่อนแล้วค่อยมีการดำเนินคดีกันต่อไปครับซึ่งการรักษาในรูปแบบสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นการถูกคุมตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเมื่ออาการดีขึ้นก็จะมีการให้อิสระกับผู้ป่วยมากขึ้นด้วยนะช่วงที่มีการวิเคราะห์คดีของเขาอย่างจริงจังเนี่ยบิลลี่ถูกนำไปวินิจฉัยเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเอเธนส์ในรัฐโอไฮโอจนพบบุคลิกที่ถูกซุกซ่อนอยู่อีกมากมายสูงสุดรวม24บุคลิกด้วยกันแล้วก็เริ่มมีความไม่พอใจของกระแสสังคมมากขึ้นครับเพราะว่าคดีนี้เนี่ยต้องบอกว่าความคิดเห็นแตกเป็น2ฝ่ายครับฝ่ายที่เชื่อว่าโรคหลายบุคลิกมีจริงแล้วก็ส่งผลต่อการกระทําของบุคคลจริงๆทําให้คนคนนั้นพ้นผิดจริงๆเนี่ยก็มีแต่ส่วนที่มองว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องหลอกลวงของคนลวงโลกที่ทําความผิดแล้วไม่อยากรับโทษก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าเอ้ยกลุ่มคนที่ไม่พอใจก็เริ่มที่จะส่งเสียงมากขึ้นนะเพราะว่าเขาถูกศาลตัดสินว่าไม่ต้องรับผิดจากคดีข่มขืนนั่นก็ข้อหนึ่งแล้วหลังจากนั้นตัวบิลลี่เองก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความโด่งดังแล้วก็เงินทองครับเพราะว่าหมอที่รับเคสรักษาเขาเนี่ยพยายามที่จะผลักดันแนวคิดเรื่องโรคหลายบุคลิกให้เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ถึงกับว่ามีการนำตัวบิลลี่เนี่ยไปออกรายการทอล์คโชว์มีการให้สัมภาษณ์มีการจ้างนักเขียนมาเขียนอัตชีวประวัติของตัวเขาซึ่งถึงขั้นว่าจะนำเอาไปทำเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดกันเลยทีเดียวนะครับแล้วตัวทางด้านบิลลี่เองเนี่ย
ก็ใช้ความมีชื่อเสียงของตัวเองในการขายภาพวาดชิ้นงานของเขาเพราะอย่างที่เราได้เล่าให้ทราบกันไปว่าบิลลี่เนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถด้านงานศิลปะนะครับเขาทำเงินได้มากมายรูปบางรูปของเขาเนี่ยขายได้ถึงหลักพันดอลลาร์แล้วถึงขนาดว่าโรงพยาบาลสามารถที่จะซื้อรถมาให้เขาใช้นะระหว่างที่ทำการรักษาได้ด้วยครับยิ่งนานวันผ่านไปครับบิลลี่ก็ได้รับอิสระระหว่างการรักษามากขึ้นเขาเริ่มไปไหนมาไหนโดยที่ไม่มีใครควบคุมแล้วก็ใช้สารเสพติดกับแอลกอฮอล์ในระหว่างคนไข้หญิงในโรงพยาบาลนะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับพวกเธอครับทำให้เขาถูกย้ายไปอยู่สถานที่คุมตัวที่แย่กว่าเดิมอีกมากมายอย่างที่ผมได้แจ้งไปในก่อนหน้านี้นะครับว่ากลุ่มคนที่เชื่อว่าอาการนี้มีจริงก็มีกลุ่มคนที่เชื่อว่าอาการนี้เป็นเรื่องโกหกหลอกลวงก็มีซึ่งมันแตกแยกไปถึงขั้นในบรรดาหมอด้วยกันเองทุกคนก็ไม่ได้เชื่อว่าบิลลี่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาถูกย้ายตัวเนี่ยบางครั้งเขาก็ไปอยู่ในโรงพยาบาลที่คุณหมอที่ดูแลเชื่อในอาการแบบนี้บางครั้งเขาก็ถูกย้ายไปอยู่ในโรงพยาบาลที่คุณหมอไม่เห็นด้วยไม่เชื่อแล้วก็จำกัดสิทธิ์เขาอย่างเข้มงวดมากกว่าเดิมนะครับวันเวลาผ่านไปครับข้อสงสัยในอาการป่วยโรคหลายบุคลิกของบิลลี่ก็เริ่มจะปรากฏมากขึ้นเรื่อยๆเช่นผู้คุมหลายๆคนออกมาแสดงความเห็นว่าเขาไม่เคยเห็นบุคลิกอื่นของบิลลี่ด้วยตาตัวเองเลยเขาจะเห็นเฉพาะตอนที่บิลลี่เนี่ยอยู่กับหมอเท่านั้นถึงจะมีการปล่อยบุคลิกอื่นออกมาพูดแล้วก็เจรจากับหมอนะครับรวมถึงการถูกจับผิดได้ว่าเขาไม่ได้พูดภาษาเซอร์เบียโครเอเชียได้เพราะว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งที่สามารถพูดภาษาเซอร์เบียโครเอเชียได้จริงๆพยายามที่จะสื่อสารกับบิลลี่ด้วยภาษานั้นแต่บิลลี่ก็ทำเป็นเหมือนกับแบบว่าภาพตัดแล้วก็มีบุคลิกอื่นเข้ามาแทนที่และพวกเขาก็ไม่สามารถพูดภาษาเซอร์เบียโครเอเชียได้ก็ใช้วิธีนี้ในการเอาตัวรอดนะครับรวมไปถึงการที่บิลลี่เคยกล่าวอ้างว่าเขาสามารถเขียนภาษาอาหรับได้นะก็มีคนไข้ในโรงพยาบาลเนี่ยออกมาเปิดโปงว่าเคยถูกบิลลี่ไหว้วานให้ช่วยแปลภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาอาหรับให้หน่อยนะครับซึ่งตัวบิลลี่เนี่ยก็เคยใช้เอกสารกระดาษตัวนี้เนี่ยในการยืนยันกับหมอที่รักษาเขาว่าเขามีความสามารถในการพูดภาษาอาหรับได้เมื่อมีการไต่ถามว่าเอ้ยใครที่เป็นคนพูดได้เนี่ยภาษาอาหรับเขาบอกว่าอาเธอร์พูดได้แต่ตอนนี้อาเธอร์ไม่อยู่ก็ไม่สามารถที่จะเรียกออกมาพูดได้แล้วนะครับหลายหลายคนครับสาธารณชนก็เริ่มมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำลงไปเนี่ยเป็นเพื่อการเรียกร้องความสนใจของหมอที่รักษาเขาเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่ต้องติดคุกเพราะว่าหมอใช้วิธีในการสะกดจิตเขาด้วยยาแล้วก็สารเคมีวิธีต่างๆและเขาก็ต้องการที่จะให้ทุกคนเนี่ยสนใจเขามากที่สุดครับยิ่งบิลลี่เห็นว่าหมอชอบอาการหลายบุคลิกของเขาเขาก็ยิ่งประดิษฐ์มันออกมามากขึ้นแม้แต่ในบรรดาคนไข้ทั่วไปนะครับสถิติการก่ออาชญากรรมนะครับก็เริ่มมีการที่คนผู้ต้องหาเนี่ยหรือจำเลยเนี่ยใช้ข้ออ้างว่าตัวเองเป็นคนที่มีหลายบุคลิกก็ปรากฏมากขึ้นเรื่อยๆเป็นกระแสครับคือมันเหมือนราวกับว่าบิลลี่เนี่ยเป็นคนเซ็ตเทรนด์นี้ให้เกิดขึ้นว่าเฮ้ยฉันเป็นคนที่มีอาการผิดปกติทางจิตฉันมีหลายบุคลิกในตัวแล้วฉันทำอะไรก็พ้นจากความรับผิดได้มันก็เลยมีคนเรียนแบบพฤติกรรมแบบนี้มากขึ้นมีผู้ป่วยบางคนเนี่ยถึงขั้นบอกว่าตัวเองเนี่ยมี160กว่าบุคลิกในตัวเองด้วยนะอย่างไรก็ตามในด้านมุมของบิลลี่เนี่ยเขามีการต่อสู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการย้ายสถานที่รักษาของเขาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำว่าการใช้สิทธิ์ในการย้ายสถานที่ของเขาเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ต่อเนื่องครับเพราะทุกครั้งที่มีการย้ายถ้าเกิดว่าเขาได้ไปอยู่ในสถานที่ที่คนเชื่อมันก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่กับหมอที่ไม่เมตตาเขาไม่คิดจะรักษาเขาอย่างดีเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่หายสักทีครับเมื่อเขาไม่หายการพิจารณาคดีมันก็ไม่สิ้นสุดเขาก็ไม่สามารถที่จะกลับคืนสู่สังคมได้ซึ่งมันก็เป็นข้อต่อสู้ที่มีน้ำหนักอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับซึ่งหลังจากการยกข้อต่อสู้นี้มาเนี่ยก็ทำให้เขาถูกย้ายกลับไปโรงพยาบาลเดิมที่เอเธนส์ครับแล้วก็อยู่กับหมอคนเดิมของเขาหลังจากรักษาที่นั่นได้ไม่นานเนี่ยก็มีการลงความเห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยน่าจะหายจากอาการ
โรคหลายบุคลิกเรียบร้อยแล้วเพราะมันมีคำศัพท์ในเชิงการแพทย์ว่าบุคลิกต่างๆของเขาเนี่ยหลอมรวมกลับเข้ามากลายเป็นคนคนเดียวกันนะนี่คือข้อวินิจฉัยตัดสินว่าเป็นการหายจากอาการนะครับเขาถูกปล่อยตัวกลับคืนสู่สังคมชั่วคราวไปซื้อฟาร์มเล็กๆใช้ชีวิตเงียบสงบนะแต่ก็ดูเหมือนปัญหาจะติดตามเขาไปเพราะว่าคนที่มีประวัติแบบนี้มีอาการแบบนี้เนี่ยแน่นอนเพื่อนบ้านก็จะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะเกิดอาการคุ้มดีคุ้มร้ายขึ้นมาวันไหนอาจจะก่อความผิดได้อีกหรือเปล่านะครับจนกระทั่งเรื่องมันมาแดงขึ้นเมื่อตัวบิลลี่เนี่ยนั่งรถไปกับเพื่อนบ้านแล้วก็ไปเที่ยวยิงปืนเล่นนะทำให้เรื่องนี้ชาวบ้านใกล้เรือนเคียงเขาก็อกสั่นขวัญแขวนกันมากแล้วบิลลี่ก็ถูกดำเนินคดีอีกครั้งนะในข้อหาที่เหมือนกับพยายามทำตัวเป็นอันตรายต่อชุมชนนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เขาหนีครับหนีจากโอไฮโอไปและกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเพราะเขาเดินทางจากโอไฮโอไปโคโลราโดอาศัยอยู่กับพี่ชายเขาชั่วระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะไปปรากฏตัวที่ฟลอริดาที่นั่นเขาเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นคริสโตเฟอร์คาร์และตีสนิทกับชายคนหนึ่งชื่อไมค์แมดเดนและได้อาศัยอยู่ด้วยกันช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่ไมค์แมดเดนจะหายสาบสูญไปอย่างลึกลับโดยบิลลี่ได้อยู่อาศัยรวมไปถึงใช้เงินของแมดเดนหลังจากที่เขาหายตัวไปด้วยแต่ด้วยความที่ศพของแมดเดนเนี่ยไม่เคยถูกพบครับจึงไม่มีเจ้าหน้าที่ทางการคนไหนที่สามารถที่จะระบุเอาผิดตัวบิลลี่ได้เพราะมันไม่รู้จะเอาอะไรมาฟ้องนะหลักฐานก็ไม่มีผู้เสียหายก็ไม่มีฮะทำให้บิลลี่ลอยนวลไปอีกครั้งครับหลายๆคนก็มีความเชื่อว่าบิลลี่เนี่ยอาจจะนำศพไปถ่วงน้ำหนักด้วยอุปกรณ์ว่ายน้ำในทะเลสาบทำให้ไม่มีใครพบศพของไมค์แมดเดนแต่ถึงอย่างไรก็ตามนี่ยังเป็นปริศนาที่ยังถกเถียงกันจนถึงทุกวันนี้ครับบิลลี่ถูกส่งตัวกลับมาที่โอไฮโอและถูกประเมินอาการอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่แพทย์จะลงความเห็นว่าบุคลิกต่างๆของเขาเนี่ยหลอมรวมกันจนหมดเรียบร้อยแล้วและเตรียมปล่อยเขาสู่โลกภายนอกหลังจากที่เขาออกมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกภายนอกเขาก็ได้รับการติดต่อจากฮอลลีวูดครับถึงขนาดที่เรียกว่าเจมส์คาเมรอนนะเกือบจะได้สร้างหนังจากอัตชีวประวัติของเขาอยู่แล้วนะแต่ก็ต้องล้มเลิกไปเพราะว่าตกลงกันเรื่องค่าลิขสิทธิ์ในประวัติของเขาไม่ได้ครับแต่ถึงกระนั้นอย่างไรก็ตามตัวบิลลี่เองก็ยังใช้ชีวิตอย่างอู้ฟู่หรูหราด้วยเงินส่วนแบ่งจากการขายหนังสือของเขานะจนบ้านปลายชีวิตก็ถือว่าอยู่อย่างสุขสบายพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าหนังสือชีวิตของเขาประวัติของเขาเนี่ยทุกเล่มที่ขายได้เขาจะได้เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งมาก็ทำให้เขาอยู่อย่างค่อนข้างจะไม่ลำบากนะบิลลี่เพิ่งจะเสียชีวิตไปในปี2014ที่ผ่านมานี้เองด้วยโรคมะเร็งนะครับก่อนตายเขาได้ถามหลานสาวว่าพระเจ้าเนี่ยจะให้อภัยเขาได้ไหมหากเขาได้ฆ่าคนตายลงไปนะครับซึ่งณจุดนั้นเนี่ยคำพูดของเขาเองก็คงจะไม่ได้มีความหมายหรือว่ามีน้ำหนักอะไรอีกต่อไปแล้วนะเพราะว่าเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วแล้วก็สภาพสังคมจิตใจของตัวเขาเองเนี่ยก็เปลี่ยนไปนานแล้วมันคงจะเอามาใช้เอาผิดอะไรไม่ได้อีกอย่างนึงก็คือเขาอายุมากแล้วแล้วก็เสียชีวิตไปในเวลาอีกไม่นานนะครับประเด็นในเรื่องนี้เนี่ยมีจุดที่น่าสนใจที่เราน่าจะหยิบมาพูดคุยกันครับว่าข้อที่1เหยื่อในคดีต่างๆของบิลลี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะถูกลืมไปทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นคดีข่มขืน4รายที่เขาเป็นผู้ก่อการนะครับก็ไม่มีการระลึกถึงเหยื่อไม่มีการพูดถึงการแก้ไขเยียวยามากเท่าที่ควรครับเพราะตลอดการพิจารณาคดีของบิลลี่ที่ใช้เวลาเป็น10ปีเนี่ยแสงสปอตไลท์มันถูกไปที่โฟกัสอาการโรคหลายบุคลิกของเขาครับมีแต่คนสนใจมีแต่คนติดตามว่าโรคหลายบุคลิกอาการเป็นอย่างไรนะครับเขาจะหมอจะวินิจฉัยยังไงเขาจะรักษายังไงเขาจะหายเมื่อไหร่คือตัวบิลลี่เนี่ยได้รับการส่งเสริมสถานะให้เหมือนกับเป็นเซเลบริตี้ครับในขณะที่เหยื่อของเขารายต่างๆเนี่ยถูกหลงลืมครับหรือแม้แต่ในกรณีที่ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่มีคนหายสาบสูญเนี่ยก็ยังเอาผิดเขาไม่ได้ด้วยนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผมมองว่าก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมเท่าไหร่ถ้ายกกันมาตามมาตรฐานปัจจุบันเนี่ยเราก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องการชดใช้แก้ไขเยียวยาให้กับผู้เสียหายมากขึ้นกว่านี้รวมไปถึงการโทนดาวน์นะปรับการวิธีการนำเสนอข่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ย
อยู่ในบริบทที่เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมนะไม่ใช่ว่าเชิดชูเขาหรือว่าทำอะไรที่เกินเลยไปเพราะว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันยังไม่ได้ชัดเจนว่าตกลงคดีมันจะคลี่คลายไปทางไหนนะครับประเด็นข้อที่2ครับคดีนี้เป็นคดีที่พิสูจน์ยากมากเพราะว่ามันเป็นอาการทางจิตเวชนะในยุคที่เกิดขึ้นของคดีนี้เนี่ยโรคแบบนี้อาการแบบนี้ยังไม่มีหลักแนวทางรวมไปถึงข้อมูลด้านการศึกษาที่ชัดเจนครับทุกคนก็เหมือนพยายามที่จะผลักดันสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นแล้วก็มันพิสูจน์ยากมากว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนวิกลจริตหรือว่าไม่สมประกอบหรือไม่นะซึ่งเมื่อเดินทางมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยแน่นอนว่าวิทยาการอะไรเราก็ก้าวหน้ามากขึ้นแล้วเรามีการพิสูจน์ที่มันดีขึ้นแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะต้องพิจารณากันให้ดีครับเพราะว่าเหตุการณ์อย่างที่คนไม่มีความมั่นใจแบบที่ตอนที่บิลลี่ถูกปล่อยออกมาแต่ว่าเพื่อนบ้านและสังคมโดยรอบก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญด้วยนะวิธีการที่จะปล่อยเขากลับคืนสู่สังคมเนี่ยมันควรจะทำให้ทุกคนอยู่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ประเด็นที่3ครับผลประโยชน์ลายล้อมจากหลายฝ่ายเนี่ยทำให้คดีเนี้ยมันมีความซับซ้อนมากขึ้นเราจะเห็นได้ว่าโอเคตัวบิลลี่เองเนี่ยเราก็ต้องคาดเดากันไปว่าเขาป่วยจริงหรือว่าเขาแสดงเขาจัดฉากแต่ทนายความเองมีเจตนาที่บริสุทธิ์แค่ไหนในการที่จะช่วยให้ลูกความตัวเองพ้นผิดโดยที่ได้มีการศึกษาและมีหลักฐานแน่นอนชัดเจนอยู่แล้วว่าลูกความของเขานั้นกระทำความผิดจริงๆนะครับหรือแม้กระทั่งตัวหมอที่รับเคสของบิลลี่ไปซึ่งพยายามจะผลักดันประเด็นเรื่องโรคหลายบุคลิกให้เป็นที่ยอมรับในวงการการแพทย์นะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยหมอที่ทำก็จะได้รับชื่อเสียงนะได้รับการยอมรับเป็นที่กว้างขวางว่าเรามีเคสที่พิสูจน์ได้ว่านี่ไงมันมีผลทางกฎหมายเขาไม่ต้องรับผิดอะไรต่างๆนานานะก็จะอันนี้เป็นเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวที่ทับซ้อนกันหลายๆฝ่ายนะซึ่งในคดียุคหลังๆตามมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นเราก็ต้องอย่าลืมที่จะพิจารณาประเด็นตรงจุดนี้ด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวกับรายละเอียดของคดีจริงๆแต่มันมีผลกับตัวผู้กระทำความผิดตัวผู้เสียหายและสังคมโดยรวมในระยะยาวก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโชว์ไทม์ในตอนนี้ครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามไว้พบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโชว์ไทม์พอดแคสต์ Presented by สีจันทร์ Skin Moisture Burst Series ตุ่นน้ำลึกล็อกผิวชำนาญ72ชั่วโมง